สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านครับวันนี้เราก็มีของ1ชิ้นมาพรีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็นตัวหับนะครับสำหรับพัดลมก็ชื่อของมันคือ Silverstone นะครับ PWM Fan Hub นะครับก็เป็นตัวหับแฟนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาสไลด์มาแกะของให้ชมกันนะครับตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็คือรองรับตัวพัดลมได้ทั้งหมด8หัวนะครับเป็นแบบ4พินนะครับโดยใช้หัวซาต้ามั้งเดี๋ยวแกะดูกันผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเลยโอเคปึ๊บสไลด์ปั๊บโอเคขออนุญาตแกะตรงนี้ก่อนโอเคนะครับโดยภายในนะครับก็จะมีตัวหับนะครับสายเป็นหัวซาต้านะครับอย่างที่เห็นแล้วก็มีหัว4พิน1หัวนะครับตรงนี้ก็อันนี้ไอตัวเนี้ยสำหรับเสียบเข้าไปเพื่อไปปรับรอบพัดลมต่างๆในตัวเมนบอร์ดเรานะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็น LED นะครับตรงนี้จะมีหัวนับ4พินนับแฟนทั้งหมด4หัวนะครับรวม2ข้างก็เป็น8หัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะแถมกาว 3M สำหรับยึดติดบริเวณใดบริเวณหนึ่งให้ด้วยนะครับประมาณนี้กันไปก็มารวดเร็วนะครับตรงนี้ราคาอยู่360บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่ Adwise นะครับเพราะเราก็สั่งจาก Adwise นะครับประมาณนี้สำหรับSilverstone นะครับแฟน PWM หับนะครับอ่ะนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนับสปีด detection นะครับก็คือกดเพื่อปรับสปีดนั่นเองตรงนี้เป็นปุ่มไหมนั่นเป็นปุ่มนะครับก็กดนะครับก็กดเพื่อสั่งงานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปนั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับการแกะกล่องพรีวิวเจ้า Silverstone 128นะครับ PWM Fan Hub นะประมาณนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ